คือช่วงเนี้ยฉันชอบรู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนเขามาจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยนั่นน่ะแสดงว่าเรานี่เป็นลูกหลานมโนราจริงๆตอนนี้หนูพร้อมแล้วค่ะแม่ที่จะรับสืบทอดครูหมอโนราก็ดีแล้วแหละจะได้ช่วยกันสืบทอดต่อไปพระนางนวลทองคำมีทรงพระสุบินเห็นเทพธิดามาร่ายรำ12ท่วงท่าพระนางนวลทองได้ทรงประสูติพระราชโอรสและได้ทรงสอนพระราชโอรสให้ร่ายรำโนรา